เออโอเคเฮ้ยโอ้โหกดที่ไหล่เลยเฮ้ยน่ารักจังเลยนะงงงงอะไรอยู่บนหัวย้อนทั้งหลายว้าวคุณย้อนทั้งหลายอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรโอเคโอเคพอแล้วเจ็บโอ้หายหมดเลยโยมทีมาจังหวะที่เขาขุดเขาก็จะอยู่ในนั้นเราบางทีเราไม่เห็นเพราะจะถอยเดี๋ยวดาร้องอย่าเหยียบนกนะลูกกัดตูดดิข้างหลังกัดก่อนเลี้ยงแบบปกติอะค่ะแต่ทีนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาแปลงภาพหมดแล้วเขาเป็นหุ่นยนต์ก็คือเขาอยู่ตอนแรกกระต่ายอะเขาฝากเลี้ยงก่อนแล้วศพแล้วมีคนมาเที่ยวเป็นสัตวแพทย์อะค่ะค่ะเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังเขาอะบอกว่าเป็นสตาฟเหรอต้องเอาเป็นสตาฟใช่เขาจะอยู่แต่ในกรงอย่างนั้นนะเราก็ไม่เคยเลี้ยงแล้วเหมือนกับพอเราเริ่มมีพื้นที่เราก็จะเอาเขามาปลูกผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็น่ารักก็เลยบอกอ่ะแม่ให้อยู่ทีนี้พอตัวกระต่ายอยู่สงสารนกนกนั่นคือเพื่อนให้มากระรอกนี่ตกรังวันคริสต์มาสก็เพื่อนก็ให้เอามาเลี้ยงให้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกตัวมีที่มาหมดเลยสตอรี่เทลลิ่งเราจะไม่แนะนำให้ไปซื้อสัตว์มาเลี้ยงเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติทีนี้ครูก็เลี้ยงจนเป็นธรรมชาติคุณครูเพิ่งเปลี่ยนต้นไม้ให้เขาอันเนี้ยคุณครูไปตัดออกมาเดี๋ยวจะให้สไปเดอร์แมนปล่อยใยแบบนี้ฟิวแล้วเดี๋ยวนกก็จะมาอ่ะไปไปยืนตรงร่มๆไม่ใช่จะกินไม้เหมือนเดิมเอากินเอาอันนี้สินกนกเขาชอบต้นไม้เดี๋ยวเขาจะมาเกาะสไปเดอร์แมนไม่ใช่จะกินไม้แบบเนี้ยมาแห้งไปลองอันเดิมหรอลูกมาลองอันนี้ดีกว่ามาลองอันนี้อันนี้สวยกว่าเขาจะกินด้วยเขาจะกินใบเขาจะกินใบเขียวๆด้วยเดี๋ยวให้เขาค่อยๆเดินนะลูกนะเย็นๆอย่ารอค่ะกระลอกกระลอกขี่ฉามาเร็วมีจิ้งจกด้วยพี่ผูกปุยพี่ผูกปุยเขาจะไม่ค่อยชอบคนไล่จับจนเหนื่อยแต่ว่าเวลาเก๋มาคนเดียวเขาจะมาหาอาสิคะอาสิคะหุ่นยนต์หุ่นยนต์กระลอกทำไงหุ่นยนต์จำชื่อเขาด้วยอยู่ดาจำชื่อได้ป่าอุตส่าห์แนะนำไปหมดแล้วมาแล้วนะหุ่นยนต์กระรอกหมีรีโมทมาแล้วไม่ต้องกลัวสไปเดอร์แมนกลัวเลยเดี๋ยวปิดสวิตช์เลยเดี๋ยวปิดสวิตช์เลยปิดเลยปิดเลยปิดสวิตช์เลยอ่ะถือเองสินั่นเยอะด้วยนะเนี่ยกินของเก่าไม่ได้ด้วยนะคุณนายทั้งหลายเนี่ยจะต้องใหม่ครับอ่ะเลือกไปล่อสิครับเอาไม้ไปหิ้วน้องลงมาไหมครับเดี๋ยวเขาก็เอาครับไปอยู่ตรงไหนไม้อยู่ตรงไหนไม้อยู่ตรงไหนหยิบมาเลยหยิบมาเลยเอาไม้ยาวโอเคได้เอามาเป็นบันไดเพราะว่าแขนสั้นเอาเป็นสเต็ปบันไดไงครับที่คุณครูสอนเอาไว้ตรงแล้วเขาจะเดินขึ้นเห็นไหมน้องน่ารักไหมคะหุ่นยนต์นกไม้อะไม้อีกอันนึงอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวนะถือ นี่เร็วสิมีความสามารถกันทั้งคู่เลยแม่ลูกไม่โอ้เราจะต้องมีสมาธิลูกนี่คือการฝึกความอดทนกับนกไปเลยไปลูกไปหาโยนไอ้ยาถืออันนี้ดีกว่านี่ไม่ต้องหาถือไม้ที่เลยไม่ถือนกบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำฉันยอมนิดนึงฉันสงสารเธอไม่เดี๋ยวออกไปตัวโยดาเบาๆฉันสงสารเธอนี่มาม้าเสียสละนิ้วกินได้เยอะเองมีความสามารถเฮ้ยคุณครูก็จำไม่ได้จะมีตัวนึงอ่ะดื้อน่าจะตัวบางทีแค่หลอกก็ได้ค่ะเออเข้าได้เลยเลยเลยใจเย็นลูกใจเย็นลูกนี่เอาช่วยกันบริหารงานสามคนสามคน
เออย่า1นาทีผ่านนี่เราฝึกสมาธิลูกเกมฝึกสมาธิอ๋อคนหนึ่งล่อไม่ให้อีกตัวลงมาแล้วทีมเวิร์กลูกทีมเวิร์กเออทีมเวิร์กเย้ตบมือให้ตัวเองหน่อยแดงม่วงได้โอเคพี่เอ็มช่วยถือให้เราแล้วน้องโยดามีหน้าที่ใช้สองมือให้เป็นประโยชน์หลุดไม่เป็นไรนั่นแหละถูกต้องถ้าหลุดเหมมีรีวิวกินกันกลางทางด้วยคนเก่งอร่อยไหมคะแค่นั้นเนี่ยอ้วนอะอ้วนมากนี่คือผลไม้หรือคนกินคะผลไม้อ๋อโอเคอุ้ยไปยิ้มเลยยิ้มเหรออืมทีมเวิร์กน้องโยดาเรามีของกินอีกแล้วลูกมาดูนี่เม็ดสีแดงๆต้นนี้วิตามินซีสูงอร่อยด้วยน้องโยดาจับเลยอันนี้เหรอครับชิมสิอันนี้คือเชอร์รี่ไทยครับโอ้อร่อยมากถามเขาโยดาตอบคุณครูก่อนสิครับนี่ต้นอะไรเอ่ยรู้จักไหมไม่รู้จักนะไม่รู้จักงั้นไม่รู้จักงั้นเราเรียนต้นนี้นะคะชื่อต้นแก้วมังกรผลไม้ไปคนนี้รู้จักทุกอย่างเลยรู้จักทุกอย่างเลยชื่อต้นอะไรรู้ไหมเอ่ยเคยเล่นแล้วอ่ะเขาชื่อต้นไมยราบไหนพูดสิครับให้หน่อยจะเอานิ้วเองอุ้ยต้นมายาลารู้จักต้นมายาลาหักต้นงานแล้วยังไม่ต้องหักอะไรวันนี้ทำให้ลูกอ่ะปั่นยาวค่ะนั่นน่ะเดี๋ยวเข้าร่มหน่อยนึงหักหัวไปทางนู้นเหมือนนอนไหมคะลูกโอ้ยนั่นแหละวันนี้โอเคเดี๋ยวเพิ่งอัดสปีดถ้าไม่มีสปีดเดี๋ยวเพิ่งเลี้ยวค่ะเพราะมันจะเหนื่อยโอเค good เดี๋ยวคุณครูพาไปเดี๋ยวให้มามีทำรอบเดียวพอที่เหลือครูพาไปโอเคไหมนั่นแหละตรงนั้นล่มๆเลยมันนี้ร้อนหรือจะไปพายเรือเอาไหมเดี๋ยวครูพาไปล่มๆน้องหมาจะขึ้นแล้วน้องหมาด้วยเดี๋ยวคุณครูปูเสือพาพายเรือเก็บปอแป๊ะริมน้ำเอาไหมครับเออเอาดีกว่าเอาไหมเนาะอย่าด่าเนาะเฮ้ยอะไรนี่งงอะไรอ่ะยิงกันลุ่มฮี่กับกับคุยกันช่วยทำแรงทำแรงทำแรงมันจะได้เป็นเสียงไอ้ลูกเปิดแล้วก็แบบน้องตะไคร้นี่หนุ่นมากันเต็มเลยน้องหมาไปข้างนอกไม่ใช่มาดูตรงสะพานฝนตกน้องหมาบอกพี่โยดาเดินช้าจังครับหนุ่นน้องหมาน้องไก่มาหมดละCome on! พี่ค่ะถึงกันหมาก็ดิเออหมาเข้ามาได้ไงนี่หมานี่อันนี้ไข่จริงเปล่าเนี่ยคุณครูเลี้ยงให้เขารักกันไงลูกไม่ใช่ไข่จริงอ่ะลองดูสิไข่จริงตัวอันไหนอ่ะอันนี้ดูดีๆค่อยๆเพ่งสีที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะอีกลูกนึงจับไม่ถึงซะดิอีกลูกนึงอ่ะลูกสุดท้ายจับไม่ถึงจับอ่ะเนี่ยลูกเนี้ยเออถูกของใช่ไหม
อุ๊ยถือดีดีถือดีดีใช่ไหมครับกลัวทำไมข้างเฉยต้องวางไว้ข้างหน้าน้องสิลูกให้น้องสเต็ปเหมือนขึ้นบันไดนะครับอืมคุยกับน้องด้วยน้องถึงจะเชื่อครับพูดทีครับพูดกับนกเพาะใช่ไหมครับพูดทีครับไม่ตีสิลูกน้องก็กลัวสิหนูต้องวางเฉยๆลูกขึ้นทีครับขึ้นทีครับใช่ไหมลูกแล้วน้องชื่ออะไรอ่ะอุตส่าห์ชอบเขาอ่ะน้องชื่ออะไรครับเจ็บเจ็บเหรอบอกน้องดิเจ็บเอ้าไม้ไปไหนอ่ะอยู่เหนือครูแล้วไม้อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่พื้นเร็ว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 น้องจะรอขึ้นไม้นี่นี่คนนู้นคนนู้นนี่ไงนะโหน้องฝึกมาดีน้อง น้องชื่ออะไรจำได้ไหมครับถุงเงินถุงทองยังไม่ได้โชว์ยายแมงมุมเลยนะดูรังนกก่อนก่อนยายแมงมุมเดี๋ยวลองนอนสินอนได้ไหมนอนได้1ตัวแล้วตัวมันล่มเลยอะบิ๊กโอ้ยนกรักพี่โยดาน่ะพี่โยดาบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ก็รักน้องชื่ออะไรนะคนนี้โดนขังไม่เอาออกมาหรอกดื้อใช่ไหมหวายดื้อเหรอไอกระโดดดื้อมาเขาชื่อน้องคริสต์มาสเรียกเขาดื้ออ่าเขาดื้อครับหนูระวังน้องเดินอยู่ตรงขาพี่เอ็มแล้วเดี๋ยวอย่าไปทำแรงเดี๋ยวเราไม่ทำแรงครับมาแล้วล็อกเลยนี่คุณครูทำเองทำนี้แล้วอันนี้ซอสมะเขือไงคะคุณครูทำเองซอสมะเขือที่น้องชอบกินนี่คะแต่ว่าอันนี้โฮมเมดลองชิมก่อนไหมทำไมมันมีผักแต่ไม่ใช่ผักไม่ใช่ผักคือมะเขือคือที่น้องกินน่ะคือมะเขือจริงๆคุณครูปลูกเองเลยนะโอ้ชิมก่อนไหมชิมก่อนไหมชิมก่อนเนี่ยมันก็จะมีไออันนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ปกติมีอยู่แล้วแต่โยดามองไม่เห็นไงเห็นจังเลยอ่ะว้าวเดี๋ยวมามีทำทีหลังเนาะอย่าระบายสีออกนอกเส้นนะคะนิดนึงโอเคใช้มือว้าวมีอะไรเนี่ยโยดากินอะไรเป็นบ้างเนี่ยอู้ไส้กรอกชีสมีไหมใช้มือก็ได้นะคะหยิบกูถอนหายใจใส่อะไรบ้างไส้กรอกคะพี่เอ็มอยากให้ออกนอกไส้โอ้โหพี่เอ็มกลมบ้องเลยยิ้มเลยพี่เอ็มกลมบ้องเลยเมาโลกเมาอะไรเมาโลหะเมาร้านอาหารเลยนะเนี่ยเอาไว้ไหนดีนะเดี๋ยวต้องบอกคุณครูแล้วเนี่ยว่าให้กี่คะแนนเนี่ยเด็กคนนี้มือไว้ไหนถึงรู้จักใช้คะแนนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอีกมือไม่รู้จะไว้ไหนแล้วก็จับถูกต้องเลยเก่งมากเลยลูกรู้จักบริหารการใช้มือเลยแล้วเลยแล้วเลยเลยเลยแป้งละแค่เลยนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวคุณครูช่วยแค่เลยแค่เดียวเองอันนี้เห็ดเดียวดาใช่เห็ดไม่ใช่เดี๋ยวดายิ้มหวานให้มามิ้นหน่อยได้ไหมยิ้มเหมือนยิ้มที่ไข่ลูกกระเป็ดเมื่อกี้ยิ้มหวานให้หน่อยไหนพิซซ่าของโยดานี่ค่ะไหนยิ้มหวานหน่อยไหนมีความสุขไหมยิ้มหวานเป็นพรีเซนเตอร์ให้คุณครูเก๋หน่อยโอ้ยสอนว่านวดก่อนโอ้โหใช้สองมือด้วยชำนาญใช้ครบมีมาขัดขวางโยอ่ะ
ล้วฉีดแล้วยังไงนะยังไงต่อนวดเลยนวดเลยนวดยังไงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาเกมทำไง1 2แล้วหมุนใช่ไหมคะใช่เอาไปใกล้กล้องใช้แรงพอดีพอดีเฮ้ย1 2พอไงลูกไม่ได้ไปยาวแล้วก็กลับนี้โหลูกทำให้มามีกินด้วยเยอะเลยแม่อร่อยโอ้โหมันไส้เสื้อสีดำพอดีอร่อยแน่เออเห็นไหมมันเป็นแล้วยังเป็นแล้วยังมันรู้เกี้ยวแล้วเอ็นดูเอ็นดูอ่ะต้องใช้คำว่าเอ็นดูเนาะอยากจะผัดไงผัดแก้มได้ไหมหนูตาเมียไม่ทำตาแบบนั้นไม่วัยนี้อ่ะวัยนี้อ่ะทำเลนส์อุ้ยของมามีน่ากินจังเลยครับถ่ายเป็นรูปได้ไหมแต่ขอรับเป็นใหญ่นะแสดงว่าพี่คนสอนมามีเก่งจังเลยอ่ะใครนะห่วงของตัวเองอยู่ห่วงของตัวเองอยู่ถ่ายรูปนะแล้วไงต่อนะแล้วไงต่อนะนี่เลยก็ซื้อจบไปยี่ไปแล้วคุณครูลืมสอนว่าเช็ดหน้าอย่างนี้ลูกนี่เอาไหล่เช็ดไม่ต้องเอามือเอาแขนเสื้อเช็ดไปแล้วได้ยังคะได้ยังคะคุณแล้วต้องไปต่อไงต่อคะสนุกไหมคะวันนี้สนุกจริงๆเลยชอบมะเขือเทศชอบกินมะเขือเทศเดี๋ยวมาสอนคุณครูก่อนมาช่วยคุณครูขายเลยแต่เคยละเยอะมากเคยละเกินเลยเดี๋ยววันนี้เราเรียนไปหลายอย่างเลยอันไหนแนะนำมามีซิมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างที่ให้มามีใส่เครื่องปรุงครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เด็กไม่กินก็มีชอบกินมะเขือเอาแช่ก่อนเดียวเลยล่ะมีเดี๋ยวใส่ก่อนไม่เอาไส้กรอกแล้วนะคะไส้กรอกยังมีไหนดูมามีใส่อะไรบ้างไหนอธิบายให้คุณครูฟังสิคะมันคืออะไรดูสิคืออะไรพริกหวานกับหมาเผ็ดแชมเปญแล้วอะไรอีกกับหมากับอะไรนะหมาเผื่อหมาก็ว่าหมดก็หมาไงก็หมาทอดมันโลกาสิอย่ากินหมาคุณครูนะเดี๋ยวปล่อยออกมาจัดการเลยกินหมากินหมาหมี่โนกินหมาคือหมากินเดี๋ยวดีนี่โยดามาดูของโยดาเสร็จแล้วล่ะโอ้ looks good looks yummy พี่ดาว้าวกี่ชิ้นคะหั่นกี่ชิ้นหั่นกี่ชิ้นคะ100ชิ้นให้คุณครูหั่นชิ้น4ว้าวฮอตอ้าวฮอตพอแล้วพอแล้วค่ะเอาแบบนั้นแหละเอาแบบนั้นนี่แหละว้าเดี๋ยวน้องโยดายืนรอก่อนนะมันร้อนมากเลยเดี๋ยวรอถ่ายรูปกับมัมมี่อันนี้ของใครนะโอ้ค่ะพี่มีค่ะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีค่ะค่ะพี่มีค่ะค่ะยังไม่มีค่ะค่ะอันนี้ของพี่เองไม่มีเด็กต้องกินผักหน่อยนะมีเต่าเต่าไหมดีจะไม่ชอบโอ้เดี๋ยวนี้เห็นพิซซ่ามีเต่าชอบมีเต่า
เดี๋ยวเรามาใกล้ๆแบบนี้เร็วถ่ายรูปกับมีก่อนถ่ายรูปกับมีหน่อยพิซซ่าเร็วมองพี่มองพี่หนึ่งสองสามเอ้ยน่ารักน่ารักมากเลยเย้โอเคไปเลยค่ะไปยืนหน้าตาอีกรอบหนึ่งไปอย่าให้คุณลุงยัดเข้าไปได้ยืนโอเคค่ะถูกต้องค่ะถูกไปได้เร็วหันหน้าให้ลูกหันหน้าหันหน้ามาหนึ่งสองสามเอาโยดาใส่ไปในเตาด้วยนะคะไปลุงร้อนนะ